สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะมาดามคันทรีนะคะวันนี้จะพาทุกท่านพักยกจากต้นหมากรากไม้นะคะมาชมบรรยากาศเย็นๆนะเจ้าวันนี้แฝด3จะพาทุกท่านไปชมหมอกเหมยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดแพร่กันนะคะน้องแฝด3วันนี้จะพาไปแอวตีบนยอดดอยยอดเขาต้องได้กับฮู้ละพอมีคนนำหน้าไปปุ้นเป็น1ขบวนนะเจ้าจะไปเนี่ยอย่างการกาญตาโอ้เขาบอกว่าไปจับหมอกกันเถอะอินเนี่ยเจ้าหมอกเนี่ยควันเนี่ยหมอกควันมันจะควันไฟน่ะสูหมอกไอน้ำละอองน้ำเย็นๆเนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะพาไปจับหมอกขอเตรียมกระติกไปด้วยนะคะเจ้าอันนี้เขากำลังเดินทางไปณสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นขบวนคาราวานของเฮาเจ้านำหน้ากันไปเป็นทีม4สา5คันปากันไปเนาะอากาศบ้านเฮาเนี่ยมันเย็นเนาะบ้านตัวเก่าบ่มีหมอกเนาะก็เสาะเรื่องนะวุ่นนะวุ่นแอวกันไปนะมาหาความตื่นเต้นนอกพื้นที่นะเจ้าตอนนี้เขากำลังเดินทางมาที่อำเภอรองจังหวัดแพร่เพื่อมาสัมผัสกับหมอกนี้มันใจเขาเผาให้นะซุตั้งหน้านี่นะมันคือหมอกนะหมอกเกิดจากอย่างเดียวภาควิชาการเปิดนำเสนอในช่วงต่อไปเนอะสำหรับใครๆที่อยากมาเที่ยวภาคเหนือตอนนี้นะใครที่ใครไม่เอี่ยวตั้งภาคเหนือเป็นคนใต้ก็เป็นคนอีสานเป็นคนภาคกลางยังก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเอี่ยวทางภาคเหนือตอนนี้ก็อากาศกำลังดีเจ้ามาเลยเจ้านี่ตอนเจ้ามีหมอกมีเมยลงโอ้เย็นมากต่างประเทศเนาะใครที่ชอบอากาศเย็นๆนะเจ้ามาสัมผัสกันได้เลยนะเจ้าหมอกนี่ไม่ได้ลงทุกพื้นที่เด้อเจ้าลองมาเอี่ยวกันพอเนอเส้นทางที่มาตั้งอำเภอรองวังชินนี่นะเจ้าก็จะแก้ไปด้วยภูเขาเหล่ากานะต้นหมากหนักไม้เยอะก็ทำให้เกิดไอหมอกไอเหมยได้ง่ายๆเนาะก่อนอื่นเฮากลับมาทำความรู้จักกับทะเลหมอกสักเล็กสักน้อยนะความรู้ภาควิชาการที่เฮาจะไปสรรหามาฝากกันนะมาฟังความรู้ที่เฮาได้ไปค้นคว้ามาเนาะเขาบอกว่าทะเลหมอกเกิดจากที่พื้นดินเหนือหุบเขานี่นะมันคายความร้อนออกมาสูความร้อนเหล่านั้นมันจะลอยสูงขึ้นมันทำให้บริเวณผิวดินมีอากาศเย็นลงอากาศที่เย็นเหล่านี้จะเคลื่อนตัวไปในหุบเขาและเมื่อเวลากลางคืนที่อุณหภูมิแวดล้อมลดลงไอ้น้ำในอากาศก็จะเริ่มควบแน่นเป็นละอองน้ำจำนวนมากดังนั้นเมื่อเราขึ้นไปบนยอดดอยตอนเช้าๆเราก็จะมองเห็นหมอกอินาซูสู่ฟังหูหูเหลืองก็ญาตาฟังบ่ฮู้เรื่องก็แล้วไปเด้อตามใจเด้อหยังกระจ่างมาเด้อเฮาก็เตรียมกระติกนี่ไปแล้วเป็นซีซ่า5แกนขอเจิมนําบ่ได้มาเต็มกระติกเด้อน่ะฮู้นี่นะจะไปภาควิชาการนักรถเปิ้นกําลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลบกวนสมาธิเนาะแกเดียวพอดูจุดสมหมอกสมวิวจุดจับหมอกอยู่ตั้งใดโหๆๆตายแล้วขึ้นห้อยขึ้นดอยไปปุ้นอีน่ะโอ้ขึ้นมาบนนี่ป้ายบอกว่าวัดพระธาตุบรรพตคีรีอีน่ะเอาล่ะขึ้นไปละเขาจะบอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใหม่นะเจ้าในเรื่องขึ้นห้วยขึ้นดอยเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเกียร์ต่ำเกียร์สูงอย่างกระใจให้มันถูกเนาะว่าใจขึ้นดอยหรือยังเป็นเกียร์ห้าล่มดีบดีประดับกลางดอยขึ้นมากันยุ่งยากแฮมนะเกียร์ต่ำขึ้นไปมีระยะห่างสักหน่อยเขากับโบโฮลดกันหน้ามันจะถอยมาตามเขาก็ลดกันหลังมันจะมาจูดก้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะมาแอลอย่างอีรถปิกอัพนี่จะเหมาะกว่าเนอะกลัวรถเก่งเพราะว่าต้องมันอาจจะตามเนาะมันอาจจะประคูดตั้งปืนก็ได้นะสูชมป่าชมเขาไปก่อนเหนือพี่น้องอันบดีมากกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นนะพอลูกนั่นมีกับป่าเขาโปดเอาละเข้าไปโอ้โหถึงแล้วลานจอดรถนะเจ้าอันนี้เป็นลานจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะลานกว้างกับพอสมควรบรรจุรถไว้ได้สักประมาณ20คันนี่น่าจะได้อยู่เนาะแต่ค่อนข้างจะแอสเล็กน้อยไปดูสกรรมลูกมันอยู่ตั้งใดนี่คือหนทางขึ้นนี่คือหนทางน้องแฟดบอกว่าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับขึ้นสู่จุดจับหมอกของเราด้านบนนะคะเอาขึ้นไปแต่วๆนะสำหรับพี่น้องตีหัวเข่าดีการขึ้นไปก็เลี้ยวแต่ใครตีหัวเข่าดีก็จะหกจะหล่นขึ้นไปก็เลี้ยวแต่เนาะอันนี้ก็
ต้องระมัดระวังเป็นการส่วนตัวของใครของมันเนาะก็ดีจะไปเคี่ยวก็คันใดขึ้นมาเป็นโวเป็นโวกันยุ่งแฮมได้เอวได้ม่วนกับเขาแฮมเนาะอย่างมาได้เกิงตังอีหน่อยอีแม่หายใจป่มตัวไปถึงบะตึกบนหอดเนาะหยุดก่อนก็ได้เจ้าแล้วก็ก้าวต่อไปขึ้นต่อไปขึ้นใครมาจับหมอกตะปึ่นใจถึงขาก็ต้องถึงตัวเด้อเออไปขึ้นไปจะไปจมหันหลังพอไปหำกำปะโทกระเดียวหาบลังผลเลิดลงไปก่อนอันนี้คือวัดพระธาตุบรรพตคิรีนะเจ้าตีตั้งอยู่บนยอดดอยเนาะอาณาบริเวณกับบอกกว้างขวางเท่าไรนักนะเจ้าเป็นบริเวณจอมๆเนาะก็งามเนาะสะพานทางเดินที่เปิดขึ้นมาและก็มีบันไดขึ้นไปตรงพระธาตุนะเจ้าหึ่งสำหรับหมู่เฮาวัยรุ่นยังเฮานำมาหนังถ่ายหูบกันเนาะหัวเข่าหัวแข่งก็ว่ากันไปเนาะเจ้าก่อนอื่นเฮาก็ไปไหว้ไปสาพระธาตุกันก่อนนะแล้วก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่าพระธาตุที่เปิ้นตั้งอยู่ตรงบนเนี่ยเปิ้นบ่ได้กั้นหัวนะเจ้าแล้วก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นเหวลึกลงไปเนาะแต่ก็เป็นที่พักสงฆ์อยู่ด้านหลังนะเจ้าซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายนิดๆนะแต่เฮาต้องบ่ไปใกล้เนาะก็มาตีข้องตีมงกันได้นะเจ้าพยักมีสื่อเสียงเลี้ยงแสบซ่อซองดังกังวานก็มาเคาะมงเคาะระฆังเข้าไปเจ้าเนี่ยอันนี้คือบริเวณตีพักปืนจะอยู่ด้านหลังลงไปนะเจ้าด้านหลังนะเจ้าก็จะเป็นหมอกนะเจ้าที่หันสีขาวๆนั่นนะเจ้าเป็นฉากสีขาวๆด้านหลังต้นไม้นะนั่นคือละอองของห้องอย่างนี้ทะเลหมอกเนาะมันคือทะเลหมอกก็เดียวเฮาจะลงไปตั้งหลุมแล้วไปสัมผัสนะนี่คือจุดลงไปด้านหลังที่ดีตะกี้นะเจ้าแล้วก็มาชมจุดจับหมอกกันตะกอนบริเวณด้านบงนี่ก็น่าจะมีหมอกขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็มีนะเจ้าจะมีไอแบบลอยน้อยๆมากระทบกับใบหน้าของเฮาเล็กน้อยนะเจ้าแต่บริเวณที่เยอะที่สุดก็คือด้านหลังของภูเขาตีทางผังวิชาการเปิดรีวิวาไปเหมือนสักครู่นี่นะเจ้านี่นะนี่คือทะเลหมอกแบบมองไปเห็นต้นหมากหลากไม้ภูเขาเล่าก้าอย่างสักอย่างขุนเขาลำเนาไพ่นิมหันสักอย่างหันกระขาวเบิกเอิกเต็มไปหมดนะอันนี้แหละใครอยากจะมาจับหมอกกับมาได้เลยเนอร์ตีบนพระธาตุบรรพตคีรีของเฮานี่นะเจ้าไปชื่นชมสักเล็กน้อยก็เอาภาพมาฝากกันแฮมสักเล็กน้อยนะสำหรับแต่ละท่านตะโคนที่ขึ้นไปชมนะนะไปจับหมอกมันนะอ่ะโอเคแค่นี้และก็แค่นี้นะแล้วอกแล้วใจไปชื่นชมจับหมอกกันมาเลาะแต่ละคนพอดูนั่นปกแก่นหลวงท่านพอเสื้อขาวนะแก่นเตะแก่นว่านะเจ้าเป้าหมายต่อไปของเฮาก็จะไปแฮมสถานีหนึ่งเนาะนี่ใครที่สนใจมาจับหมอกนะคะที่อำเภอลองก็มาได้เลยนะเจ้าที่วัดพระธาตุบรรพตคีรีนะเจ้าอำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะนี่คือขบวนคาราวานนี่เจ้าน้องแมวน้องมาน่าจะมีคนเลี้ยงดูอยู่เพราะว่าน้องอ้วนอ้วนนี่น้องหน้าห้างเนี่ยแล้วก็อยู่ข้างบนวัดปุ่นแฮมลายตัวอยู่นะเจ้าสถานีต่อไปนะเจ้าก็จะเป็นสถานีเก็บส้มฟรีนะเจ้าอย่าลืมไปติดตามคลิปเก็บส้มฟรีสวนส้มตีอำเภอวังชินนะเจ้าในคลิปต่อไปนะเจ้าก็จะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามกันตัวน้องเพื่อที่จะได้มีตีแอลมวนๆนะเจ้ามาแนะนำให้กับคนที่สนใจแอลคนที่ชอบแอลนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็บาดามคันทรีนะเจ้าของดีในบ้านและสวนช่วงป้าแอลป้าวุ้นนะเจ้ากะบะม่วนหนักกับบะม่วนน้อยเนาะบะม่วนหนักกันน้อยนี่นะเจ้าอย่างน้อยก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการไปพักผ่อนหย่อนใจนะเจ้าก็พบกันใหม่นะเจ้าในคลิปต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า